คนไม่มาอยู่เพราะความไม่สะดวกเรื่องรถนี่นะบางจุดรถติดมากอะมันเป็นหมู่บ้านเก่าไปหมดแล้วดูที่ข้างหน้านี่จะทำมาหากินยากเพราะรถจอดไม่ได้นะดูเดี๋ยวเราสมมติเราซื้อเราจะทำมาหากินอะไรอะเจ๊งเนี่ยยากเลยเห็นป่ะเสริมสวยตักศิลาใครจะจอดได้พวกเอารถขึ้นไปจอดแล้วเห็นป่ะเนี่ยจะจอดได้ก็ต้องจอดอย่างเงี้ยเนี่ยขายด่วนมีขายขายกันเลยพวกนี้มันโอ้บนนั้นก็เป็นที่ของหลวงแล้วนะดูเสาไฟยันหน้าตึกอะสวยไม่เหลือที่เลยตึกสมัยก่อนสมัยก่อนไม่มีทางจอดรถเลยสมัยก่อนรถมันไม่ค่อยมีไงคนก็จอดริมถนนได้ไงพอยุคต่อมาโอ้ทุกคนมีรถหมดพื้นที่จอดรถกลายเป็นพื้นที่สำคัญมากๆอ่ะก็ฟังคดีพวกทางภาวะจำยอมนะสมัยก่อนไม่มีรถก็ทำทางภาวะจำยอมเข้าออกแต่เจ้าของที่ก็ทำประตูไว้เพื่อให้คนเดินแต่ถนนมันก็ใหญ่นะแต่ทำให้คนเดินแค่ประตูคนเดินตอนนี้พอเจริญขึ้นมีรถก็จะไม่ให้มีประตูเจ้าของเขาไม่ยอมเขายอมให้เป็นทางภาวะจำยอมแต่เขาไม่เปิดประตูไม่เปิดประตูกว้างตลอดเวลาเขาจะปิดเป็นรางครับบ่ยุ่งปัญหาต้องมาปรึกษานายความบอกว่าถนนเรามันก็ต้องมีสิทธิ์มีแล้วเขาบอกถนนน่ะมีภาวะจำยอมตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นแต่ตอนนี้ก็ไม่ยอมเปิดเพราะว่าเขาที่ดินมันมีราคาเขาไม่ยอมเปิดแต่ฮะมันมีราคามาแต่เขาก็ยอมให้เป็นทางเพราะว่าจำยอมเดินได้อะไรได้ขับรถเข้ามาก็ได้แต่ต้องลงไปเปิดประตูแล้วประตูก็ต้องปิดแล้วเขาก็จะอ้างว่าไม่ปลอดภัยลงไปแล้วก็เดี๋ยวมัวกำลังเดินลงไปเดี๋ยวโจรเดี๋ยวอะไรเงี้ยบอกต้อง